คอสวยๆจากแบรนด์ของลูเซียเพอร์มานะคะเป็นลอนดอนบรูโทแพทเรายังอยู่กับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะท่านนี้เป็นดีไซเนอร์ด้วยขอต้อนรับพี่เยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เยาแนะนำตัวหน่อยค่ะเยาวเลศเพชรลักษณ์ค่ะค่ะตอนนี้ออกแบบนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมสินค้าเนี่ยให้ดูเป็นที่น่าไว้ใจกับลูกค้านะคะค่ะและพลอยที่เราใช้ก็สวยงามค่ะค่ะจากแบรนด์ของลูเซียเพิร์ลนะคะเป็นดีไซเนอร์ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลนะคะทำแบรนด์ในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศปกติแบรนด์เราส่งออกที่ไหนบ้างคะที่ทางโซนยุโรปค่ะแล้วก็ยังมีโซนเอเชียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะส่งมาได้30ปีแล้วค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไอเทมแรกกันก่อนเลยไม่ค่อยมีใครนำมาฝากกันเลยลอนดอนบรูโทแพทเพราะมีแต่เวนเดอร์บ่นว่าราคาสูงขึ้นตลอดเวลาค่ะเป็นพอที่ราคาแพงจริงๆนะคะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยชื่นชอบมากแล้วชาวไทยก็ต้องการมากๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบทอง 18K หนา1ไมครอนประดับด้วยลอนดอนบรูโทแพทนะคะทรงกลม6มิล11เมตรน้ำหนัก 8.36 กรัตลอนดอนบรูโทแพทค่ะทรงมาคี 4x8 มิล11เมตรน้ำหนัก 7.26 กรัตราคาสินค้า 125,358 จากราคาเต็ม 12,400 บาทราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะเหลือแค่ 6,700 บาทและคุณผู้ชมได้ลอนดอนบรูโทแพทไปเต็มเส้น2รูปทรงน้ำหนักรวมกัน 15.62 กรัต22เมตรพี่เยาทำหัวแหวนได้22วงใช่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้เราต้องคัดพลอยสีสวยมากค่ะทำแหวน10วงต่อให้ขายวงละ 2,000 แต่ไม่มีใครขายหรอก 2,000 10วงก็เท่าไหร่แล้วว่า 20,000 พี่ยังได้กำไรมากกว่าอีกนะใช่ค่ะแต่วันนี้นำมาฝากเป็นสร้อยข้อมือแล้วไม่ค่อยเห็นใครทำเลยคุณภาพพลอยของเราเห็นบอกว่าคัดสรรมาเป็นสีเซาซีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอยากให้สีแล้วสีเสมอกันแล้วสีสวยมากเป็นสีท็อปค่ะคัดยากมากแล้วก็ถ้าเราคัดด้วยกล้องนะคะดูด้วยกล้องสามารถดูได้เลยว่าตำหนิเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วก็เล่นไฟดีมากเราไม่ได้ใช้ตาเปล่าในการคัดพลอยเหรอคะใช่ค่ะเราต้องใช้กล้องค่ะและมีความละเอียดเป็นไมโครสโคปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสั่งคัดทุกเม็ดนะคะเวลาพลอยมาจะเป็นกล้องเยอะๆใช่ไหมคะค่ะเราก็ต้องคัดสีคัดให้มันเสมอกันอย่างเงี้ยค่ะไม่กระโดดเพราะว่าสร้อยข้อมือมันจะหมุนไปหมุนมาให้เราไม่รู้สึกว่าขัดตาค่ะสีจะสวยคือบางทีความแม่นยำการใช้ตาเปล่าเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้หรือไม่แม่นยำเท่ากล้องแต่กล้องเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นกล้องไมโครสโคปนะคะเขาจะมีความละเอียดสามารถซูมความละเอียดดูตำหนิดูความสะอาดของพลอยซูมเข้าไปได้ถึง10เท่าเราใช้กล้องนะคะตีกล้องในการคัดพลอยทุกๆเม็ดเลยเหรอคะใช่ค่ะจำเป็นเลยค่ะต้องใช้ทุกเม็ดคุณผู้ชมและเส้นนี้นะไม่มีอะไรมาขั้นเลยออกแบบสไตล์งานเป็นแบบว่าสเตชันสวยมากแล้วงานไม่แข็งทื่อให้ดูด้านหลังก่อนนี่ค่ะด้านหลังมีการขัดเงาอย่างดีเก็บตัวเรือนอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วงานไฟจิวเวลรี่พี่เอาค่ะเห็นบอกว่าชิ้นงานเนี่ยอย่างพวกสร้อยเขาจะต้องต่อประกอบต้องไม่แข็งทื่อใช่ค่ะจริงไหมคะจริงค่ะต้องชิ้นงานก็คือเป็นงานมือค่ะแล้วก็มีการมูฟเมนต์เวลาเราใส่เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยแหละคือการที่เราใส่ในข้อมือเนี่ยมันจะต้องมีการมูฟไปรอบๆใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวในของเราคือจะไม่มีการเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้ดูรู้สึกขัดข้องอะค่ะก็คือคุณภาพส่งออกว่าง่ายๆแต่ราคาดีกว่าส่งออกไปราคาแพงแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยค่าแรงก็แพงค่าส่งก็แพงค่าน้ำมันก็แพงต้นทุนบวกขึ้นหมดแต่ที่เราทำราคานี้ได้เห็นบอกว่าเป็นพลอยเก่าเก็บใช่ค่ะสต็อกเก่าแก่เลยค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะเห็นบอกว่าเจ้าของแบรนด์ของลูเซียเพิร์ลจริงๆเนี่ยเขาทำจิวเวลรี่มาเป็นรุ่นที่3แล้วใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมจะมีพลอยเก่าเก็บวันนี้เส้นนี้นะราคา 6,700 บาทที่ว่าพิเศษแล้วซื้อครบ 6,000 บาทคุณผู้ชมรับส่วนลด500พี่ยาวเหลือ 6,200 ค่ะถูกมากเลยค่ะง่าย 0% 10เดือนตกแล้วเดือนนึงเนี่ย620บาทสำหรับใครที่ท่านใดถือบัตรเครดิตของแบงก์กรุงศรีแล้วใส่มาคุณผู้ชมความสวยไม่ขัดตาเราจะเห็นพลอยแบบพลิกข้อมือไปมาด้านไหนเราจะเห็นความสวยงามของพลอยแบบรอบข้อมือจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะพี่ยาวถ้าเกิดงานเราไม่ละเอียดจริงนะคือแบบสีของพลอยเนี่ยอาจจะต้องมีเข้มมีซีดมีดำแต่ของเราไม่มีเลยคือความสะอาดแบบมาเต็มจริงๆเรื่องพลอยนี่เราสามารถคือขายพลอยเลยค่ะพลอยนี่จะสวยมากๆแล้วคัดยากมากๆแล้วจะเป็นตัวสีท็อปเลยดอนบูเนี่ยคนจะไม่ค่อยคัดสีอย่างนี้ค่ะจริงใสสะอาดไม่มีมลทินที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วตีกล้องคัดในทุกๆเม็ดคุณผู้ชมเมเปิลนะคะจะให้ดูตัวล็อกเนี่ยเป็นแบบกล่อง
ความยาวของสร้อยข้อมือเส้นนี้19เซนเสริมดับเบิลล็อกนะคะอีก1ชั้นไม่มีอะไรที่ดูขัดตาเลยแล้วไม่ได้เจียทรงกลมนะอย่างเดียวเจียทรงมาคีทรงที่เจียยากใช่ค่ะสลับสับหว่างกันคุณผู้ชมค่าแรงแพงด้วยใช่ค่ะสวยมากขึ้นแม้แต่การชุบก็ยิ่งทำให้ค่าแรงเนี่ยแพงมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าต้องส่องดูแม้แต่ตามมุดยังไม่ให้มีคุณภาพก็คือส่งออกคือแบบว่าถ้าตามดมีก็แสดงว่าเป็นตำหนิใช่ค่ะก็จะมีจุดดำๆใช่ค่ะก็คือใช้กล้องเหมือนกันเวลา QC แม้แต่การชุบตัวเรือนใส่ได้มากกว่า1เส้นนะคะค่ะคุณผู้ชมอนาคตอยากแกะไปทำแหวนนี่แจกลูกแจกหลานได้ได้ทำเรือเป็นต่างหูยังได้ทั้งหมดนี้ให้ไป22เม็ด02-1234-999สายเข้ามามากแล้วนะคะตอนนี้พร้อมส่งมีแค่หลัก10เท่านั้นแต่บอกได้เลยว่ามีจำนวนจำกัดจริงนะคะถ้าวันนี้เราไปซื้อพลอยพี่เยาเห็นบอกว่าเราทำราคาแบบวันนี้ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะอะไรคะเนื่องจากว่าเรามีสต็อกของพลอยอยู่แล้วค่ะราคาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือราคาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยแพงแล้วก็เวลาเจียเนี่ยเราเจียมาเยอะๆแล้วได้พลอยมาล็อตใหญ่ๆค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือไม่สามารถหาได้สีนี้ในราคานี้ใช่ค่ะถ้าซื้อมาล็อตใหม่ต้นทุนสูงใช่ค่ะค่าคอสก็เพิ่มขึ้นใช่ค่ะนะคะทำราคาแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเน้นย้ำเลยนะคะได้ลอนดอนบลูโทแพสสีเซาซีกรม6มิล11เมตรน้ำหนัก 8.36 กรัตได้ลอนดอนบลูโทแพสนะคะทรงมาคี 4x8 มิล11เมตรเป็นสีเซาซีเหมือนกันน้ำหนัก 7.26 กรัตไม่เคยเห็นใครทำงานลักษณะแบบนี้มานานมากแล้วราคาต่ำกว่าหมื่นค่ะวันนี้ 6,700 ราคาดีมากค่ะราคาเบามากๆคุณผู้ชมสวนกระแสกับตอนนี้ที่ค่าแรงพลอยแค่ค่าต้นทุนพลอยก็ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่าเราเป็นโรงงานเจียพลอยเองใช่ค่ะเป็นผู้ผลิตเองเราไม่ต้องไปจ้างเขาใช่ค่ะก็แสดงว่าประหยัดต้นทุนคอได้ใช่ค่ะเหมือนวันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะคุณผู้ชม02-1234-999นะคะคือปกติอะถ้าเขาอยากประหยัดพลอยค่ะพี่เยาก็จะแบบว่าอะฝังเป็นช่วงๆจะเห็นตัวเรือนเยอะหน่อยแต่ของเราไม่มีเลยใช่แล้วการออกแบบดีไซน์สไตล์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจะเป็นแนวคลาสสิกนะคะคือเรามีตัวเชฟมาคีและกลมคือมันเป็นการคือสมดุลของมันนะคะเชฟของมันแตกต่างถ้าเราล้อมไปด้วยกลมเลยหรือเชฟมาคีเลยมันก็ดูธรรมดาไป อันนี้มันก็จะสมูทสมดุลกันค่ะกลมบ้างมาคีบ้างแต่สีต้องเสมอกันค่ะไม่ขัดกันเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งพลอยชิดขนาดนี้ถ้าสีไม่เสมอกันก็ไม่ได้นะใช่ค่ะยากมากเลยค่ะในการคัดถูกต้องนะคะคุณผู้ชมพลอยโทแพสค่ะเป็นพลอยที่จริงๆแล้วมีได้เกือบทุกสีตั้งแต่ใสไม่มีสีเหลืองส้มน้ำตาลชมพูแดงฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินนะคะเป็นพลอยที่มีความแข็งแรงค่าความแข็งระดับ8โมสเกลมีความแข็งแรงรองจากพลอยคอรันดัมแล้วก็แซฟไฟร์แค่1ระดับเท่านั้นความแข็งระดับ8ที่ถือว่าแข็งแกร่งนะคะคุณผู้ชมเหมาะแก่การนำมาทำเป็นเครื่องประดับและเป็นพลอยที่มีหลายสีนะคะสำหรับพลอยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตระกูลของบลูโทแพสก็คือลอนดอนบลูโทแพสเป็นพลอยเกรดท็อปเกรดสูงสุดและราคาแพงสุดหายากที่สุดด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะจริงๆใส่แบบงานกลางวันก็ได้นะคะได้ค่ะสามารถใส่ได้เลยทำงานออฟฟิศจริงๆแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะจริงและคุณภาพในการเลือกซื้อพลอยโทแพสนะคะคุณผู้ชมพลอยต้องใสสะอาดสีพลอยต้องสดสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดพลอยต้องมีการเจรไนที่ได้สัดส่วนสมมาตรเห็นไหมคะนี่คือไฟแบบเขามหาศาลมากเลยคุณผู้ชมกล้องยังไม่ได้ซูมมาจะขยับมือไปด้านไหนจะพลิกไปพลิกมายังไงเล่นไฟค่ะเล่นไฟดีมากเห็นพลอยรอบข้อมือเลยจริงๆคุณลูกค้าทุกท่านจะได้แบบคุณภาพแบบนี้ทุกเส้นเลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นชื่อเสียงของเราเลยเกี่ยวกับพลอยค่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าซื้อไป2เส้นนะคะช้อปปิ้งครบ 12,000 บาทรู้สึกว่าจะได้ส่วนลดอีก 1,000 ใช่ค่ะโอ้โหคุ้มมากพี่เอาค่ะถ้าเกิดว่าเมเปิ้ลไปจ้างแบบหล่อตัวเรือนเดียวๆอ่ะค่ะการหล่อตัวเรือนเห็นบอกว่าก็หลายพันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละอันแม้แต่การผูกเนี่ยค่าแรงก็แพงแล้วค่ะแต่ถ้าเมเปิ้ลจ้างพี่เอาวาดแบบพี่เอาเป็นดีไซเนอร์เนาะค่ะคิดประมาณกี่พันแน่ก็วาดแบบให้ออกแบบแหวนออกแบบสร้อยข้อมือก็มีราคาค่ะถ้ายิ่งไปกิมมิกหรืออินสปิเรชันโดดเด่นหนึ่งคุณลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งก็ราคาสูงนิดนึงพี่เอาไม่บอกราคาด้วยคุณผู้ชมค่าแรงแพงแน่นอนนะคะสำหรับพลอยลอนดอนบลูโทแพสนะคะถือว่าเป็นอัญมณีแห่งความสำเร็จและความโชคดีนิยมใช้เสริมเสน่ห์เสริมความคิดด้านบวกเป็นพลอยแท้นะคะช่วยเพิ่มพลังและความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานทำให้จิตใจสงบ
ข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นใครที่ทำการค้านะคะมีความเชื่อว่าการสวมใส่พลอยชนิดนี้จะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและดึงดูดผู้คนเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจและเฉลียวฉลาดตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะผู้ชมลูกค้าช้อปปิ้งไป2เส้นขอบพระคุณมากไอเทมต่อไปกันค่ะนอกจากมีสร้อยข้อมือกันแล้วเรามีสร้อยสไตล์สังวาลที่ดูเป็นแบบงานโมเดิร์นนะคะนำมาฝากกันเป็นสร้อยคอเงิน925ชุบทอง 18K หนา1ไมครประดับด้วยลอนดอนบลูโทแพสนะคะราคาสินค้า125359จากราคาเต็ม 20,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะเหลือแค่ 12,900 บาทเท่านั้นพร้อมส่งตอนนี้มีแค่4เส้นและคุณผู้ชมได้น้ำหนักลอนดอนบลูโทแพสไปเกือบ70กรัตพี่ยาวหลายคนเปิดมาเห็นราคานะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่พลอยสังเคราะห์หรือเปล่าทำไมทำราคาได้ดีจังต้องถ้าดูตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะทราบว่าของเราราคาจะถูกมากนะคะแล้วเรื่องของความที่มีสต็อกเก่าเนี่ยทำให้เราสามารถขายราคานี้ได้หลังจากนี้จะไม่มีแล้วค่ะให้ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะให้แก่ตัวเองเพราะจำนวนเม็ดก็เยอะแล้วก็ทางสายสร้อยเราก็ฝังรอบค่ะค่ะไม่ปล่อยเป็นเนื้อทองเลยสร้อยข้อมือก็ฝังรอบเส้นค่ะ Amazing กับสร้อยคอก็ฝังรอบเส้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเส้นนี้เราใช้ลอนดอนบลูโทแพสนะคะทั้งหมดเลย89เม็ดไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าวันนี้มีงานลักษณะแบบนี้มาฝากกันแล้วสวยมากให้ดูตรงกลางก่อนนะคะเส้นนี้จะใช้ลอนดอนบลูโทแพสค่ะทรงกลม6มิล12เม็ดน้ำหนัก54กรัตลอนดอนบลูโทแพสทรงมาคี4คูณ8มิล11เม็ดน้ำหนัก 4.51 กรัตฝังสลับสับหว่างกันแล้วตลอดทั้งเส้นนะคะคุณผู้ชมใช้พลอยลอนดอนบลูโทแพสค่ะทรงกลมขนาด3มิลอีก66เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 10.62 กรัตเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นตลอดทั้งสร้อยคอยาวสุดยอดมากสวยมากนี่ค่ะงานละเอียดมากไม่มีช่องว่างเลยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะเราจะไม่ปล่อยเนื้อทองให้เป็นช่องว่างเลยสามารถโชว์ได้รอบพอเลยค่ะใส่ยาวได้สั้นได้ค่ะจริงค่ะแล้วพลอยใส่มากคุณผู้ชมคิดดูว่ากว่าจะคัดมาได้ขนาดนี้ค่ะค่าแรงจะขนาดไหนเห็นบอกค่าแรงในการฝังพลอยเขาคิดเม็ดต่อเม็ดจริงไหมคะจริงค่ะอ่ะให้ดูนะคุณผู้ชมสร้อยคอสามารถปรับระดับความยาวได้แล้วตลอดทั้งเส้นฝังลอนดอนบลูโทแพสนับไม่ถ้วนเลยจริงๆค่ะน้ำแข็งแรงนะคะถ้าสังเกตเราจะใช้ทองเชฟนะคะเกาะทุกเม็ดไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหลุดความแข็งแรงของน้ำนี่ช่วยได้ให้และยิ่งส่งเสริมให้ตัวพลอยเนี่ยค่ะการฝังนี้มีแสงเข้าตลอดทั้งเส้นคุณผู้ชมสร้อยไม่แข็งทื่อขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่คือมัดข้อต่อข้อเลยหรอคือฝัง66เม็ดแค่ตรงสร้อยคอค่ะรวบผมแล้วมองเห็นด้านหลังยังคงเห็นพลอยอยู่ไม่มีปล่อยให้ว่างเลยแล้วเส้นนี้ความยาวนะคะคุณผู้ชมสั้นสุดอยู่ที่ประมาณ46ครึ่งแล้วก็ยาวสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ53เซนครึ่งอันนี้ให้เห็นก่อนว่าด้านหน้าจะใช้พลอยเม็ดใหญ่ค่ะเราคัดพลอยคุณภาพยังไงบ้างคะสมมติว่ามา100เม็ดเห็นบอกว่าใช้ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเราต้องคัดสีที่มีการเหลือบออกแล้วก็ถ้าสีเข้มไปเราก็คัดออกแล้วก็ตำหนิหน้านี่เราจะไม่มีเลือกเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ต้องส่องค่ะก้นพลอยเองเราก็ต้องส่องเหมือนกันเพราะว่าก้นพลอยก็มีผลต่อการสะท้อนแสงกลับก้นตื้นก็ไม่ได้ก้นลึกเกินไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะนะคะตรงนี้อันนี้ตีกล้องคัดเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะตีกล้องคัดในทุกๆเม็ดใช่ค่ะจำเป็นเลยค่ะต้องใช้กล้องส่องทุกเม็ดเลยเชื่อว่าเส้นนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานมากค่ะผู้ชมเพราะว่าให้พลอยไปเต็มเส้นจริงๆสวยมากๆคือตะลึงมากไม่ค่อยเห็นใครทำใช้เวลาทำนานไหมคะสำหรับเส้นนี้นานค่ะนานฝังนานเลือกเพชรเลือกพลอยนานมากกว่าจะได้ตัวเสมอกันถึงระดับนี้ค่ะเพราะว่าทั้งคมใหญ่มาคีและคมเล็กก็คือต้องคัดละเอียดมากคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะคะว่าพลอยเนี่ยจะไม่มีเม็ดไหนมืดหรือบอดคือขยับให้เห็นนะคะให้เห็นว่าประกายไฟมาเต็มจัดเต็มจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งไปแล้วขอบพระคุณมากพร้อมส่งเหลือ3เส้นสุดท้ายขอบคุณ02-1234-999คือพลอยเม็ดใหญ่นะคะอย่างกลม6มิลกับมาคี4คูณ8มิลเนี่ยคุณผู้ชมกลม6มิล52เม็ดน้ำหนัก54กรัต54กรัต
เยอะมากเลยค่ะยังไม่รวมสายสร้อยไม่พอนะได้ทรงมาคี 4x8 มิล 11 เมตรน้ำหนัก 4.51 กรัตไม่เคยเห็นราคานี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นราคานี้ถูกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเฉพาะพลอยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรง 12,900 ด้วยซ้ำถูกแบบขนลุกคุณผู้ชมน้ำหนักลอนดอนบลูนะคะอันนี้ไม่ใช่งานเกรดแบบลูกปัดด้วยนะไม่ใช่งานเป็นแบบว่าลูกปัดธรรมดางานบีแต่เป็นงานพลอยเจียค่ะถ้าไม่ได้เป็นพลอยเก่าเก็บทำราคานี้ไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้เมเปิ้ลตั้งใจใส่สั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะจริงๆเนี่ยความยาวสูงสุดจะอยู่ที่53เซนครึ่งสามารถปรับยาวปรับสั้นได้แต่ข้อดีเลยพี่ยาวเราไม่ต้องหาจี้เนาะใช่ค่ะนะคะคุณเมเปิ้ลใส่สวยมากอะพอปรับสั้นนี่ก็คือเหมาะกับเสื้อผ้าที่ใส่จริงคุณผู้ชมนะคะสวยจังเลยพลอยรอบคอนะคะมองเห็นด้านข้างก็ยังเห็นทรงกลมขนาดเล็กนะคะที่เราฝังมาให้งานละเอียดมากๆไม่มีปล่อยแบบมีช่องว่างแล้วไม่มีการแซมนะคะด้วยไวท์เซอร์คอนเลย คือให้แต่ลอนดอนบลูอย่างเดียวแล้วสีแบบขับผิวจริงๆไม่ติดเทาเลยคุณผู้ชมพลอยใสทุกเม็ดไม่มืดดำถ้าเกิดว่าพลอยด้อยคุณภาพพี่ยาวขาเราจะมีตามดหรือบางทีพลอยจะดูหมอกๆมัวๆไม่แจ่มใสค่ะเห็นไหมคะประกายระยิบระยับรอบคอจริงๆสวยมากแกะมาทำแหวนได้กี่วงคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแจกได้เลยคือตังหูก็ได้แล้วก็แหวนก็ได้มากีนี่คือก็สามารถไปทำเป็นทั้งแหวนทั้งตังหูจะเป็นคู่ได้เลยส่วนมากเลยนะคะเราเห็นลอนดอนมูโทแพ้ที่เวนเดอร์เจ้าอื่นๆมาฝากกันก็จะแบบทำเป็นแหวนเป็นต่างหูจะไม่ค่อยมีใครกล้าทำเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือคุณผู้ชมคิดดูว่าคือเราเนี่ยซูเปอร์สตาร์แวลูเราใช้สร้อยข้อมือใช้พอ22เมตรแล้วสร้อยคอเราใช้อีก89เมตรค่ะเซตดึงเราต้องใช้พลอย100กว่าเมตรช่างไม่คัดตาแตกเลยเหรอคะแม้แต่คุณลินก็ช่วยคัดด้วยค่ะส่วนมากคุณลินจะดูแลเรื่องตรงนี้ด้วยคุณลินคือเจ้าของเจ้าของแบรนด์นะคะคุณลินก็ดูแลดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลยถ้าไม่ผ่าน QC มีแบบเหมือนกับว่าพอเม็ดใหญ่เนี่ยสามารถคือคุณลินดูได้เลยแล้วก็รีเจ็คเลยใช่ไม่ผ่านแน่นอนค่ะนะคะคุณผู้ชม02-1234-999ถ้าซื้อไปนะคะสร้อยคอกับสร้อยข้อมือรวมกัน 19,600 บาทรับส่วนลด 1,000 บาทนะคะก็จะเหลือแค่ 18,600 บาทผ่อนได้ 0% 10เดือนตกแล้วเดือนนึงจะเหลือแค่ 1,860 บาทถ้าต่างชาติมาเห็นเขาต้องรีบคว้าไว้ใช่ค่ะต่างชาติจะชอบมากเลยค่ะราคานี้ถูกมากเป็นพลอยตระกูลท็อปในตระกูลของบูโทแพ้ก็คือลอนดอนบลูราคาสูงสุดหายากที่สุดนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้คิดดูคัดเป็นแบบแค่สร้อยข้อมือก็เหนื่อยแล้วใช่ค่ะสร้อยคออีก89เมตรนะคะต้องคัดพลอยไม่ใช่แค่เป็นพันๆเมตรแล้วแหละแล้วต้องคัดเป็นแบบว่าหลายๆกะรัตหลายๆพันกะรัตเลยต้องใช้ช่างผู้ชำนาญมากค่ะเพราะว่าไซส์แต่ละไซส์เขาต้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม้แต่ไซส์เนี่ยมันจะมาเป็นถุงของมันเป็นห่อนะคะเป็นห่อของมันค่ะว่าไซส์นี้เสร็จแล้วเคลียร์ออกเคลียร์ออกเราคัดเองเลยเรามีทีมคัดเองใช่ค่ะตีกล้องไมโครในการคัดนะคะคุณผู้ชมแล้วค่าแรงในการฝังคิดดูว่าเขาคิดกันเม็ดต่อเม็ดใช่แค่ค่าออกแบบค่าแรงค่าตัวพี่เยาอ่ะค่ะคุณผู้ชมหลายพันแล้วนะแอบบอกนะคะในการวาดแบบอย่างเดียวไม่รวมพลอยถ้าไปจ้างเขาทำหล่อตัวเรือนเขาคิดแพงมากแล้วข้างนอกพี่เยาหาเวลาที่เขาขายเป็นคอสตูมจิวเวลรี่อ่ะเขาคิดราคากันหลักหมื่นแบบไม่มีพลอยสักเม็ดเลยนะใช่ค่ะแพงมากแต่วันนี้เราได้พลอยแท้เก็บสะสมได้อย่างแน่นอนน้องนางแบบใส่ออกมาเป็นเซตนะคะตอนนี้สายเข้ามาอีกแล้วเน้นย้ำเลยว่าสร้อยคอตอนนี้พร้อมส่ง3เส้นสุดท้ายสร้อยข้อมือมีจำกัดนะคะคุณผู้ชมสร้อยข้อมือได้รับลอนดอนบลูโทแพทไปน้ำหนัก15.62กรัตด้วยกันปกติพลอยที่เป็นบลูโทแพทนะคะจะมีหลักๆมี3สีสกายบลูก็จะเป็นฟ้าอ่อนสวิตบลูก็จะเป็นฟ้าหวานลอนดอนบลูจะเป็นสีน้ำเงินแต่ลอนดอนบลูจะราคาสูงสุดนะคะคุณผู้ชมมีความเชื่อว่าการสงสัยลอนดอนบลูโทแพทเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนะคะเป็นอัญมณีของเทพพระอาทิตย์ผู้ให้ชีวิตและความอุดมสมบูรณ์มีพลังงานที่ทรงพลังอย่างมากพลอยโทแพทค่ะเป็นพลอยสัญลักษณ์ของความรักและความเมตตาที่ยืนยงคนในยุคกลางเชื่อว่าโทแพททำให้จิตใจเข้มแข็งป้องกันความผิดปกติของจิตใจชาวอียิปต์ใช้พลอยชนิดนี้เป็นเครื่องรางป้องกันความชั่วร้ายนะคะไอเทมต่อไปค่ะเรามาดูต่างหูคู่นี้กันต่างหูตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบทอง18Kหนา1ไมครอน
ประดับด้วยมูสโตนนะคะทรงรี 8x6 มิล 2 เม็ดน้ำหนัก 3.10 กรัตทับทิมนะคะมาเป็นสีแดงสดเนื้อแก้วเลยทรงกลม 2.3 มิล 14 เมตรน้ำหนัก 1.23 กรัตไวท์โทแพสทรงกลมค่ะ 1.5 มิล 14 เมตรน้ำหนัก 0.37 กรัตราคาสินค้า 125,360 จากราคาเต็ม 6,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 3,500 บาทเยาวราคาแบบเบาอีกแล้วใช่ค่ะถูกมากๆเลยค่ะเพราะมันถือว่าเป็นงาน2ชิ้นค่ะอันนี้ก็คือตกข้างละ 1,000 กว่าบาทแล้วเป็นพลอยธรรมชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้สวยมากมูนสโตนจะเห็นเหลือบเป็นตาแมวได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะเหลือบสวยแล้วการเจียไม่มีบิดเบี้ยวโค้งนูนได้รูปเลยไม่มีจุดดำสว่างเหมือนมีน้ำนมเหมือนมีน้ำค้างอยู่ข้างในสีจะเป็นมิลกี้ค่ะตัวนี้จะหายากค่ะแล้วก็คัดยากมากเราจะเห็นเป็นขาค่ะสองไฟถ้าโดนแสงมากก็ยิ่งเห็นชัดมากสวยอ่ะเป็นการผสมผสานระหว่างพลอยเจียกับพลอยหลังเบี้ยได้อย่างลงตัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือการเจียพลอยชนิดนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งน้ำค่ะนะคะคือตรงเขาเรียกว่าเหลือบของเขาจะต้องอยู่ตรงกลางพอดีค่ะอันนี้จะมีเหลือบทั้งสองข้างเลยไม่ใช่แค่ข้างเดียวแล้วขาย 3,500 รัตนาชาติที่ร้องมานะคะคุณผู้ชมเราให้ทับทิมไปเลยพี่เราคัดพลอยยังไงบ้างคะทำไมถึงได้สะอาดได้ถึงเพียงนี้เหมือนกันค่ะคือเราก็ต้องส่องด้วยกล้องเหมือนกันยิ่งทับทิมนี่ต้องละเอียดมากกว่าเดิมเพราะว่าทับทิมคือสีเขาจะค่อนข้างทึบไงคะสีจะเข้มแต่อันนี้เราใช้แบบใสค่ะคือส่องมาคือมองก้นเนี่ยค่ะจะไม่มีแตกรอยแตกรอยร้าวมากแล้วเราก็คัดให้คุณภาพดีค่ะคือพวกนี้มีผลกับพรกับแล้วเป็นต่างหูที่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวันมอบความสวยสง่านะคะคุณผู้ชมน้ำหนักของพลอยรวมกันค่ะอยู่ที่ 4.7 กรัตต่างหูคู่นี้ออกแบบมาดีไซน์เป็นแบบ Grace of Love นะคะเป็นแรงบันดาลใจหรือมาจากของขวัญล้ำค่าจากคู่รักมอบความสวยเด่นให้กับผู้สวมใส่ตอนนี้พร้อมส่ง5คู่สุดท้ายเห็นเหลือบตาแมวชัดเจนมากค่ะนะคะเห็นหมอกสีที่เป็นขาวน้ำนมและเนื้อสะอาดหาได้ยากหาได้ยากจริงๆค่ะแล้วก็ความนูนเด่นอย่างนี้ไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นแบนแล้วก็สีก็ทุกๆหน่อยทับทิมก็สวยมากมูสโตนก็หวานมากแม้แต่ไวท์โทพัสก็เล่นไฟดีมากค่ะจริงนะคะคุณผู้ชมราคา 3,500 ตอนนี้พร้อมส่ง5คู่สุดท้ายอ่ะให้ดูด้านข้างก่อนเลยด้านข้างการเจียเห็นไหมคะว่าหลังเบี้ยไม่มีบิดเบี้ยวแล้วตัวเรือนนะคะก็มีความหนาแข็งแรงคงทนส่วนอีกหนึ่งด้านคุณผู้ชมค่ะเห็นเหลือบชัดเจนเหมือนกันโอ้โหสวยไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านข้างไม่มีจุดดำค่ะเราไม่ได้มองพอแค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านข้างก็ต้องดูด้วยใช่ค่ะมันจะไม่แบนนะคะมีความสูงแล้วก็คือมีความหมายในนกเก้าค่ะตัวนี้คือหนึ่งในพลอยของนกเก้าค่ะก็เป็นพลอยจันทรกาหรือที่เรียกว่ามูสโตนอีกหนึ่งชื่อก็คือมุกดาหารหนึ่งในอัญมณีนกเก้าคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ4คู่สุดท้ายสวยมากจริงๆสวยตั้งแต่ไวท์โทแพสพลอยเม็ดยอดมูสโตนและทับทิมนะคะสีเดียวกันหมดทับทิมอันนี้คัดมาไม่มีติดน้ำตาลไม่มีติดดำใช่ค่ะไม่มืดเลยเนื้อแก้วมากๆคุณผู้ชมสวยมากๆราคา 3,500 แล้วดูประกายของพลอยดูเหลือบของมูสโตนซะก่อนนะคะมุกดาหารอันนี้มาจากศรีลังกาเป็นพลอยธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการการคัดเลือกพลอยมุกดาหารหรือมูสโตนนะคะคุณผู้ชมเนื้อพลอยควรมีความเรียบงามพลอยต้องไม่มีตำหนิหรือว่าจุดดำต้องไม่มีริ้วรอยแตกร้าวพลอยต้องมีเหลือบนะคะมีเส้นพาดผ่านแบบนี้ที่เห็นได้อย่างคมชัดเวลาที่พลอยกระทบกับแสงไฟการเจียพลอยเป็นหลังเบี้ยอย่างที่บอกไปว่าพลอยต้องมีความนูนงามพอสมควรจะทำให้ได้สัดส่วนอันนี้เรามีครบเลยนะคะใช่ค่ะมีประกายมีแวววาวสวยงามเลยค่ะค่ะรอบๆนี่ก็ช่วยส่งให้ตัวมิลกี้เนี่ยค่ะของเราโดดเด่นมากขึ้นค่ะมูสโตนจริงๆก็มีหลายสีเลยเทาก็มีส้มก็มีหลายสีนะคะขาวเราจะเห็นแต่ขาวที่สะอาดหาได้ยากใช่ค่ะแล้ววันนี้มาเป็นขาวแดงแต่งตัวชุดไหนก็ขึ้นอย่างน้องนางแบบเลือกใส่เสื้อผ้าเป็นโทนสีกรมท่าออกมาก็ยังใส่ได้แอบมีใส่แหวนที่เป็นโอปอเอธิโอเปียโอปอน้ำหนัก3กรัตมาด้วยใส่คู่นี้ได้ไหมคะพี่เอาใส่ได้ค่ะไม่ขัดกันเลยค่ะเพราะว่าต่างหูเราไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สามารถคือว่าใส่ติดหูได้ตลอดค่ะคุณผู้ชมแหวนนะคะ 5,900 ได้เอธิโอเปียโอปอนะคะไป3กรัตยังไม่ได้รวมพลอยชนิดอื่นเลยนะคะน้ำหนักตรงนี้ส่วนต่างหูคู่นี้นะคะจะได้มูสโตนไปได้ทับทิมไป14เม็ด
แล้วก็มีไวท์โชแพคนะคะทรงกลม14เมตรน้ำหนักอัญมณีทุกชนิดรวมกันค่ะ 4.70 กรัตค่ะเป็นต่างหูที่สวยมากหรูมากมูสโตนนะคะถือว่าเป็นพลอยที่มีความเชื่อดีๆเสริมพลังงานด้านบวกเสริมความแจ่มใสเสริมความผาสุกและความโชคดีมาให้แก่ผู้ครอบครองทำให้การทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะเขาบอกว่ามูสโตนเป็นพลอยนพเก้าที่ยาวนะคะเสริมเสน่ห์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าคบหาต่อผู้คนรอบข้างใช่นะคะไอเทมต่อไปกันดีกว่าค่ะเรามาดูแหวนซิตรินกับไพลินแล้วก็ไวท์เซอร์คอนราคาสินค้าของแหวนวงนี้125355จากราคาเต็ม 8,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 4,900 บาทพูดถึงคุณภาพซิตรินก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะซิตรินตัวนี้นะคะสวยมากเลยค่ะคือสีเหลืองของตัวซิตรินเนี่ยจริงๆแล้วในดีไซน์เนี่ยเปรียบกับพระจันทร์คือเวลาพระจันทร์ตกน้ำเนี่ยค่ะจะทำให้พระจันทร์ตกน้ำเนี่ยมีน้ำล้อมรอบใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้ไพลินด้วยช่วยไม่รู้จะคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดถึงความสวยยังไงกำลังอึ้งอยู่กำลังอึ้งค่ะอึ้งกับไพลินสีสวยมากแล้วไพลินคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอันนี้เราให้ไปอ่ะ 3.08 กรัตนะนี่ยังไม่ได้น้ำหนักรวมกับซิตรินใช่ค่ะคือปกติแล้วอ่ะไพลินน้ำหนักขนาดนี้แล้วเนื้อดีขนาดนี้สีสวยขนาดนี้รอยัลบลูน้ำเงินกำมะหยี่เนื้อใสสะอาดขนาดนี้ไม่ติดประกายเทาไม่ติดประกายเขียวเนี่ยเขาขายกันราคาแรงกว่านี้แน่นอนใช่ค่ะ 7,000 8,000 มีแค่ไพลินอย่างเดียวแต่วันนี้คุณผู้ชมเหมือนแถมซิตรินให้เลยที่เราสวยขนลุกซิตรินเราสีสวยมากค่ะแล้วไฟดีส้มสีเหลี่ยมเนี่ยคือก็หายากเหมือนกันเพราะปกติทำเป็นรูปไข่ค่ะส่องเข้าไปนี่ค่ะเห็นเหลี่ยมทุกอันคือถ้ามองดีๆเหมือนบุตรสลักด้วยซ้ำเหมือนบุตรน้ำทองใช่นะคะไม่กล้าตีน้ำหนักเลยคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นบุตรน้ำทองเม็ดนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วงนี้นะคะจะใช้ซิตรินทรงหมอน 10x10 มิล1เม็ดน้ำหนัก 3.05 กรัตไพลินทรงกลมนะคะ2ลูกทรงรวมกัน12เม็ดน้ำหนัก 3.08 กรัตแล้วก็มีไวท์เซอร์คอนค่ะทรงกลมรวมกัน12เม็ดน้ำหนัก 0.12 กรัตผู้ชมเชื่อไหมว่าขนาดก้นพลอยยังสะอาดขนาดใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นมือไหมคะแม้แต่ก้นพลอยเราก็ต้องส่องด้วยกล้องเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะการทำงานของพลอยแล้วดูนะคะว่าการฝังไวท์โชแพนเราฝังเป็นฝังหุ้มค่ะเป็นกระป๋อที่แยกออกมาการทำงานลักษณะนี้ยากไหมคะยาวยากค่ะเพราะว่าเราต้องใส่พลอยเวลาฝังค่ะพลอยเราต้องดันเข้าไปค่ะต้องระมัดระวังอย่างดีเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันหุ้มไว้เราไม่ได้ใช้หนามเป็นพรองหนามทองใช่ไหมคะค่ะยิ่งตัวนี้ก็ยิ่งระวังมากต้องใช้ความระมัดระวังพลอยช่างก็ต้องมีฝีมือถ้าอะไรในการฝังก็แพงกว่าหนามเตยด้วยคุณผู้ชมส่องไฟมาไพลินสวยมากซิตรินสีไม่ซีดจางเลยคุณผู้ชมแหวนวงนี้นี่แบบเหมือนซื้อไพลินแถมซิตรินเม็ดโตให้จริงๆนะคะดูความงดงามของไพลินคุณภาพดีมากทำไมเราถึงสามารถหาพลอยเกรดดีขนาดนี้นำมาฝากกันในราคาไม่ถึง 5,000 เป็นสต็อกเกินเหมือนกันค่ะถ้าเกิดถ้าของใหม่เขาก็หาไม่ได้สีนี้อยู่แล้วค่ะเดิมเนี่ยคือตัวพลอยเนี่ยสีเขาจะสวยค่อนข้างจะสวยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะซีดคือเอาเปรียบเทียบเป็นเหมือนพลอยเนื้อแข็งได้เลยค่ะดูมีค่าคือปกติแล้วเนี่ยพลอยที่เป็น precious stone ปัจจุบันนี้ของสวยๆหายากมากนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นพลอยเก่าเก็บจากกลุ่มรุ่นคุณแม่ของคุณรินคุณดินคือเจ้าของแบรนด์นะคะเขาทำจิวเวลรี่เนี่ยมาเป็นรุ่นที่3ทำตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าจนตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นพลอยที่ได้เป็นพลอยแบบกลุ่มสมบัติของคุณแม่เลยส่งต่อกันเป็นมรดกตกทอดเป็นพลอยเก่าเก็บไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมจะไปหาไพลินเนื้อแบบนี้สีแบบนี้ในราคาแบบนี้ไม่มีทางได้ค่ะไพลิน3กรัตเลยนะคะวงนี้021234999พี่ยาวใส่มาแล้วเต็มนิ้วมากสวยมากสวยมากค่ะใส่เต็มนิ้วแล้วก็คือเหมาะกับชุดนะคะชุดที่ใส่เนี่ยคือไปงานเทลก็ได้แล้วก็คือถ้าจริงๆเราทำงานเราก็ใส่ได้แล้วหนามเตยที่มีการฝังซิตรินก็เป็นหนามเตยที่ไม่ใช่สีหนามทั่วไปด้วยนะคะหนามเตยเป็นหนามเตยเหมือนเกสรดอกไม้ใช่ค่ะทำงานยากมากเลยคุณผู้ชมแล้วแหวนวงที่น้องนั่งแบบใส่กับเมเปิ้ลใส่คนละวงกันแต่คุณภาพเดียวกันนะคะคุณภาพดีจริงๆ 4,900 บาทน้ำหนักของแหวนวงนี้รวมกันค่ะ 6.25 กรัตแรงบันดาลใจมาจากแสงจันทร์ในสายทานนะคะโดยเลือกพลอยซิตรินเป็นดั่งดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมาท่ามกลางสายทาน
เห็นบอกสิพิงถ้าเกิดด้อยคุณภาพเกรดแบบคุณภาพต่ำๆค่ะก็จะเป็นสีซีดๆไปเลยใช่ค่ะจะไม่สวยแล้วก็เอามาคู่กับไพลินนี่ก็คือไม่สามารถทำให้ตัวไพลินสวยได้ด้วยสีทีส่งเสริมกันเลยสีทีจะเป็นรัตนชาติตระกูลพอร์ตนะคะเป็นพอร์ตที่มีตั้งแต่สีเหลืองเหลืองซีดเหลืองเข้มถึงสีส้มแต่อันนี้คือคุณผู้ชมดูสังเกตได้เลยว่าพลอยสีทั่วสม่ำเสมอเต็มเม็ดแล้วไฟของเขาดีมากแล้วเหลี่ยมเจียแบบคมชัดเลยขออนุญาตลองส่องไฟนะคะสดๆแบบนี่เอาถ้าเกิดว่าคุณภาพพลอยไม่ดีจริงนะเมเปิ้ลไม่กล้าส่องไฟสดๆในรายการนะขอบคุณมากค่ะช่วยทำให้พลอยของเราสวยมากขึ้นด้วยค่ะคือส่องกล้าส่องให้เห็นจากด้านหลังเลยถ้าไม่สะอาดจริงจะโชว์ตำหนิออกมาทันทีใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อัปเดตไซส์นิดนึงแหวนวงนี้ไซส์51กับ53พร้อมส่งแค่อย่างละ1วง55กับ57นะคะคุณผู้ชมพร้อมส่งมีแค่อย่างละ2วงเท่านั้นพลอยชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นพลอยเซนเดฟนะในยุคศิลปะของอาร์ตเดโคคุณผู้ชมค่ะสิทรินได้รับความนิยมอย่างมากดาราฮอลลีวูดชื่อดังหลายคนใส่ออกงานทั้งเคทบิสเลตเซเลบนักแสดงชื่อดังก็สวมใส่หรือแม้กระทั่งเจ้าหญิงเคทนะคะพระองค์ก็สวมใส่สิทรินออกงานอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะแหวนวงนี้เน้นย้ำเลยว่าน้ำหนักพลอยรวมกัน 6.25 กรัตไอเทมต่อไปค่ะเรามาดูต่างหูคู่นี้กันเห็นบอกว่าดีไซน์ออกแบบมาใส่ได้2แบบใช่เป็นยังไงบ้างคะต่างหูคู่นี้ต่างหูคู่นี้นะคะคือว่าตัวด้านบนเนี่ยคือว่าจะช่วยส่งเสริมของมันเหมือนเปรียบเหมือนหยดน้ำค่ะแต่ทีเนี้ยตัวแม้แต่ตัวมุกนี่ก็คือแปลว่าหยดน้ำตาเหมือนกันเราก็เลยสลับตัวหยดขึ้นให้มันให้ด้านแหลมให้ด้านแหลมลงค่ะค่ะมีข้อดียังไงบ้างคะสำหรับการหันแพร์เชฟที่ให้ด้านแหลมเนี่ยความลงแบบนี้ความเชื่อของคนนะคะบางครั้งคือความคิดว่าดอกเนี่ยคือหยดน้ำแล้วก็เลยเปลี่ยนทัศนคติค่ะให้หัวขึ้นแล้วข้อนี้ก็คือจะทำให้ใบหน้าของคุณดูเรียวยาวขึ้นนะคะส่วนแจ็คเก็ตของมุกค่ะคุณผู้ชมที่ห้อยตุ้งติ้งอยู่สามารถที่จะถอดออกมาได้ใส่คู่กับต่างหูเพชรหรือต่างหูสัตว์ที่คุณมีมุกอยู่ใช่ค่ะใส่ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้ต่างหูคู่นี้พร้อมส่งมีแค่5คู่สุดท้ายพี่ยาวทีมงานเราเช็คบอกว่าเพิ่มได้อีกแค่5คู่ใช่เพิ่มไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วเพราะอะไรคะเพราะตัวเม็ดบนเนี่ยค่ะหายากสีก็สวยค่ะแล้วก็ขนาดของมันนะคะมันจะหายากมากเลยแล้วก็การเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องใช้ของเก่าเหมือนกันค่ะเพราะตอนนั้นมันเป็นการตกของแล้วก็จะมีเป็นการเจียเช็คก็บอดใช่แวววาวสวยงามมากๆคุณผู้ชมคะต่างหูคู่นี้นะคะใช้ซีทรีนทรงแพร์เชฟ14คูณ10มิล2เมตรน้ำหนัก 9.90 กรัตไวท์โทแพสทรงกลมค่ะ2มิล10เมตรน้ำหนัก 0.28 กรัตนะคะประดับด้านบนแล้วก็มีมุกน้ำจืดนะคะเป็นทรงหยดน้ำไซส์ 9.5 ถึง10มิล2เมตรน้ำหนัก13กรัตราคาสินค้า125357จากราคาเต็ม 7,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 4,200 บาทค่ะให้ดูมุกก่อนมุกนี่ความเงาสะท้อนลัสเตอร์คมชัดมากๆไม่มีจุดไม่มีรอยบุ๋มเลยค่ะใช่แล้วค่ะหายากมากเลยค่ะที่จะไม่มีตำหนิอย่างนี้เพราะว่าเราต้องโชว์รอบๆเลยแล้วก็เป็นทรงหยดน้ำเคลือบสม่ำเสมอมีซ่อนตำหนิไหมคะเดี๋ยวขอให้ดูด้านล่างอย่างน้อยคือจริงๆแล้วก็คือต้องมีตำหนินะคะมุกแบบนี้นิดนึงเพราะมันมาจากธรรมชาติแต่ของเราก็พยายามคัดให้ลัสเตอร์ดีมากแล้วก็แล้วดีไซน์ไม่มีการปิดบังอำพรางหรือว่าซ่อนเลนส์มุกเลยคือโชว์ความงาม360องศาแต่ที่อึ้งคุณผู้ชมคุณเหมือนได้ซิตรีนหัวแหวน2วงอ่ะข้างละประมาณเกือบ5กรัตเราเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้พร้อมส่งมี5คู่เปิดพีได้อีก5คู่แสดงว่าจะมีแค่10คู่เท่านั้นใช่ค่ะถ้าเกินเป็นท่านที่11แล้วคุณโทรมาช้า คุณจะหมดโอกาสและพลาดต่างหูคู่นี้ไปเลยนะคะต้องโทรให้ทัน02-1234-999รีบจับจองกันได้เลยคุณผู้ชมและสังเกตการทำหนามเตยฝังยังไงคะเราเห็นหนามเตยที่เป็นหัวเรือคือแบบตัวหัวเรือมันต้องรับไอตัวที่แหลมของตัวพลอยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีการเกี่ยวแล้วก็คือว่าแตกหักง่ายถ้าเป็นมุมแหลมๆนี้เราก็ใช้หัวเรือที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ใหญ่นิดนึงเพื่อให้รับเชฟของตัวของพลอยผู้ชมก็ไม่กว้างมากไปที่จะไปปิดความเสน่ห์ของมันนะคะชอบต่างหูคู่นี้เพราะว่าแป้นก็จัมโบ้ใส่สบายแล้วใส่ได้2แบบ
แล้วสามารถถอดแจ็คเก็ตที่เป็นมุกน้ำจืดนะคะเอาไปใส่เป็นชามร้อยกับสร้อยข้อมือเอาไปใส่กับสร้อยคอที่เส้นแบบไม่ใหญ่มากก็ได้นะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งใส่แบบนี้แบบที่สองนะคะคุณผู้ชมตัวแจ็คเก็ตเนี่ยเขามีอยู่ด้านหลังเราถอดมุกออกมาได้ปึ๊บอันนี้ถอดมุกมาแล้วนะขออนุญาตเสียบซิลิคอนลงไปที่แป้นนะคะมุกอันนี้เอาไปใส่กับต่างหูคู่อื่นได้อีกได้นะคะนี่ค่ะให้ดูลุกกันคุณผู้ชมแบบนี้สองลุกสองตายใส่ซิลิคอนเม็ดเดียวก็ได้นะคะขอใช้ผ้าเช็ดมือนี่ค่ะซิลิคอนหูข้างละ5ตลาดจริงๆถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเขาขายกันข้างละ5ตลาดคุณผู้ชม 6,000 กว่าบาท2วงก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ 12,000 ยังไม่มีมุกเลยนะคะอันนี้ข้างละ 2,000จริงแล้วการหล่อตัวเรือนทำแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าหล่อตัวเรือนแยกมาอีกต่างหากใช่ค่ะทำงานยากอีกต่างหากเพราะว่าเราต้องมานั่งขัดมุกด้วยและเราก็ต้องมานั่งประกอบตัวหางหนูสำหรับเกี่ยวมุกต่างหากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่ไปนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมคะอาจจะมีตรงที่เกี่ยวซ่อนอยู่ก็จะดูแบบว่าพรางไปเลยไม่ได้รู้สึกว่าขัดตาอะไรไม่ต้องกลัวหลุดด้วยค่ะเพราะว่าหลังเวลาเราใส่เราสามารถกดได้นิดนึงสามารถคือตัวคล้องจะทำขึ้นมาสูงเวลาล็อกมุกลงไปแล้วเนี่ยจะได้แบบไม่หลุดออกมานะคะเดี๋ยวมุกหายแล้วก็แบบซ่อนอยู่ด้านหลังเรียบเนียนไปเลยถ้าเราใส่เดี่ยวๆแบบนี้ก็เราก็จะดูไม่ออกว่าสามารถใส่ต่างหูคู่นี้ได้ถึง2แบบนะคะเก็บงานเรียบร้อยมากคุณผู้ชมงานคอสตูมจิวเวลรี่หลบไปก่อนเลยวันนี้งานไฟจิวเวลรี่ราคาหลักพันนะคะสวยมากๆใส่เป็นสัตว์ก็จะมีความคล่องตัวเหมือนน้องนางแบบด้านขวามือใบหน้าเห็นไหมคะจะดูเล็กเลียวตอนนี้เราใส่แมสก็จริงแต่พอมีต่างหูเป็นยังไงลุกดูดีเลยค่ะเพราะว่าแมสเดี๋ยวนี้เราก็ไม่คือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเราแล้วต่างหูนี่ช่วยส่งเสริมแบบว่าให้เราสวยขึ้นเลยค่ะหน้าก็เรียวขึ้นดูจากด้านปากคือซิทินน่ะจะขับผิวอยู่แล้วนะคะเป็นพลอยสีเหลืองทองใสมาแล้วใบหน้าผมจะดูขุ่นของแล้วเม็ดใหญ่ปล่อยผมมาไม่ต้องมองไม่เห็นค่ะเห็นแน่นอนชัดเลยค่ะแล้วมุกก็สวยมากแล้วเพิ่มความหวานให้ตัวซิทินถูกนะคะมุกก็เป็นทรงหยดน้ำแล้วพี่เอาคิดดูว่ากว่าจะเลี้ยงมุกมาให้สวยขนาดนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานมากจริงตั้งแต่ประมาณ9เดือนถึง2ปีนะคะแล้วมุกเป็นอัญมณีที่เจียไม่ได้เราต้องคัดต่างหูมุกสองข้างให้เหมือนกันนะคะทั้งลัสเตอร์ทั้งคุณภาพรูปทรงไซส์ขนาดไม่เท่ากันด้วยค่ะซ้ายขวาต้องเหมือนกัน 4,200 บาทพร้อมส่ง5คู่นะคะคุณผู้ชมเปิดพรีเช็คกับโรงงานมาแล้วพลอยซิทินไม่มีแล้วค่ะในสต็อกเพิ่มได้อีกแค่5คู่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าโทรมาเป็นท่านที่11คุณจะพลาดโอกาสต่างคู่นี้ใช่ค่ะซิทินของเราทำไมเม็ดใหญ่ไฟดีได้ถึงขนาดนี้สีเหมือนกับบุษราคำเลยค่ะนะคะคุณภาพดีซิทินเราต้องดูยังไงบ้างคะคือซิทินเนี่ยค่ะสีเสมอกันสีจัดขึ้นคือสีเหลืองของมันจะคืออย่างน้อยก็คือไม่ซีดก็มีความเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็การเคลียร์เนี่ยค่ะเคลียร์เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะค่ะสามารถสะท้อนได้รอบเวลาเราเคลื่อนตัวขยับตัวเนี่ยเหลี่ยมของมันก็จะสะท้อนเล่นไฟได้ดีคุณผู้ชมการจะดูพลอยนะคะสังเกตเลยว่าด้านข้างเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีสีของเขาจะจางแต่เม็ดนี้สีไม่มีจางไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือต่างหูน้องนั่งแบบใส่มานะคะเป็นแบบสัตว์ถอดแจ็คเก็ตเก็บไว้ส่วนเมเปิ้ลใส่ลูกเต็มๆมาให้คู่กับแหวน2ชิ้นนี้นะคะไอเทมนี้รวมกันเดี๋ยวนะต่างหูราคาเบาๆ 4,200 แหวนราคาเบาๆ 4,900 อุ๊ยยังไม่เกิน 5,000 เลยค่ะแต่ละไอเทมชมราคาเบาๆฝากไว้นะคะไอเทมหน้าค่ะเรามีไอเทมที่นำมาฝากกันเป็นแหวนเพลิดอทแหวนวงนี้เห็นบอกจำกัดเหมือนกันเป็นเท่าไรคะเพลิดอทเนี่ยคือเป็นสมบัติเก่าอีกค่ะพลอยเก็บมีน้อยมากค่ะเพลิดอทปกติแล้วเพลิดอทนะคะส่วนมากที่เราเห็นการจะมาจากทางประเทศจีนเขาจะเป็นเขียวที่แบบว่าอมเหลืองมากกว่านี้แต่วันนี้เพลิดอทที่เราใช้นะคะแหล่งกำเนิดเนี่ยมาจากแอริโซนาสหรัฐอเมริกาแหล่งนี้เห็นบอกว่าพลอยจะมีจำนวนน้อยใช่ค่ะราคาก็จะแพงกว่าจากเมืองของทางประเทศจีนด้วยนะคะเห็นบอกว่าเพิ่มได้จำกัดเหมือนกันคุณผู้ชมวงนี้หมดแล้วหมดเลยหมดยาใช่ไหมคะแหวนเงิน925ชุมทอง 18K นะ1ไมครอนประดับด้วยพลิดอทค่ะจากรัฐแอริโซนาทรงหมอน 7x9 มิล 1เมตรน้ำหนัก 3.05 กรัตซิทรินทรงสามเหลี่ยม 4 มิล 2 เมตรน้ำหนัก 0.46 กรัต
ไวท์โทแพสทรงกลมค่ะ 1.5 นิ้ว 14 เมตรน้ำหนัก 0.37 กรัตรหัสสินค้า 125354 จากราคาเต็ม 6,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 3,900 บาทรู้สึกว่าจะเพิ่มได้อีกแค่10วงโทรมาช้าก็หมดสิทธิ์เลยค่ะเราทำไมเราเพิ่มไม่ได้เลยเหรอคะเพราะอะไรคะเผื่อลูกค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะตัวเม็ดกาและสีของเขาค่ะคือสีเขียวเนี่ยจะหายากมากแล้วก็สดความสดใสของเขาเห็นบอกว่าเม็ดเล็กอะทุกวันนี้ยังหาได้ค่ะแต่เม็ดใหญ่อย่างเงี้ยนี่เม็ดใหญ่นะ 3.05 กรัตแล้วสีแบบนี้แล้วมาจากเหมืองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีผลผลิตออกมาได้น้อยในท้องตลาดก็ยิ่งทำให้ราคาของพลอยเนี่ยสูงขึ้นใช่จริงๆแล้วแหวนวงนี้คุณจะราคาสูงกว่านี้แต่ก็คือทำให้เป็นของขวัญปีใหม่ของลูกค้านะคะค่ะแล้วเหมือนกับเป็นการล้างสต็อกของเราด้วยค่ะดันสินค้าออกมาที่มีรูปแบบดีปกติถ้าเราส่งออกไปทางยุโรปที่ราคาจะคูณกว่านี้ประมาณเท่าเยอะเลยค่ะเป็น10เท่าเกิน10เท่าค่ะค่าส่งค่าภาษีทุกอย่างแล้วแหวนวงนี้จะใช้พลอยนะคะ3ชนิดแล้วก็มีถึง3รูปทรงก็คือมีอันนี้ใช้พลอยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทรงหมอนทรงรีทรงสามเหลี่ยมและทรงกลมสวยจังงามมากนะคะคุณผู้ชมสีทินแคปตันข้างก็ช่วยส่งนะคะสีทินเราไม่ได้ใช้ทรงกลมหรือทรงรีธรรมดาแต่เราใช้เป็นทรงทริลเลียนเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะซ้ายขวาคุณผู้ชมแล้วไวท์โทแพสของเราเหมือนเพชรเลยนี่ค่ะเล่นไปดีมากเหมือนมี58เหลี่ยมเหมือนเพชรเลยค่ะเหรอคะเอานี่เจียเหลี่ยมเพชรด้วยค่ะไม่ได้เจียเหลี่ยมฟาเซตธรรมดาทั่วไปเพชรมีกี่เหลี่ยมฟูคัตเราเจียตามด้านข้างเราก็ดูสีก็จะออกน้ำโขงค่ะหมายถึงสิทธิ์ใช่ค่ะคือเปรียบเทียบเหมือนค่ะสีจะดีนะคะคุณผู้ชมสวยจังเลยมีปริมาณจำกัดด้วยนะคะพลอยพรีดอทค่ะสีที่มีค่ามากที่สุดก็คือสีเขียวที่เป็นเขียวมะกอกหรือไม่ก็เขียวมะนาวสดใสการเลือกซื้อพลอยนะคะพลอยต้องมีสีเขียวสดมีความสําเรียกว่าสม่ำเสมอไม่เข้มหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปอันนี้ไฟแจ่มใสมากแต่ถือว่าเป็นพลอยที่มีเสน่ห์นะพี่เงาเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเขียวของพลอยชนิดอื่นใช่ค่ะเขาจะมีความหวานใช่ค่ะแล้วดูสดใสเลยค่ะค่ะแต่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องซื้อก่อนเลยก็คือต่างหูที่เป็นซิทวินกับมุกแล้วก็แหวนวงนี้เพราะเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะแล้ว10วงช้าจะทำยังไงดีคะอันนี้ต้องรอการตัดสินใจของลูกค้าอยากให้หมดวันนี้เลยค่ะ10โมงเช้าถ้าไม่มีของเดี๋ยวพี่ยอต้องกลับบ้านก่อนนะค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตอนนี้นะคะพร้อมส่งแหวนวงนี้51กับ53มีแค่อย่างละ1วงนะคะที่เป็นพลอยดอทแล้วก็55กับ57พร้อมส่งมีแค่อย่างละ2วงสุดท้ายเท่านั้นมีความเชื่อว่าการสวมใส่พลอยดอทนะคะเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์อัศวินนักรบชาวกรีกมีความเชื่อว่าพลอยดอททำให้ผู้สวมใส่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่สูงแล้วคุณผู้ชมดูนะพลอยเนี่ยมันวาวมีประกายสดใสการเจรไนสมบูรณ์สมมาตรทุกด้านแล้วเม็ดใหญ่จริงๆคือความใสสะอาดทั่วกันทั้งเม็ดสีของเขาจะไม่เป็นหย่อมๆคุณภาพดีมากนะคะเน้นย้ำเลยแหวนวงนี้มีจำนวนจำกัดไอเทมต่อไปค่ะเรามาดูพลอยอีกหนึ่งชนิดคุณได้โอปอลเม็ดใหญ่ไปมาจากเอธิโอเปียนะคะทรงรีไซส์12คูณ10มิล1เม็ดน้ำหนัก3กรัตอเมทิสนะคะทรงบาแกต4คูณ2มิล6เมตรน้ำหนัก 0.72 กรัตมุสราคำซีลอนนะคะทรงกลม 1.8 มิล10เมตรน้ำหนัก 0.50 กรัตไพลินทรงกลม 1.8 มิล10เมตรนะคะน้ำหนัก 0.50 กรัตมีพิงค์ซัฟไฟร์จากซีลอนเหมือนกันนะคะสีลังกาทรงกลม 1.8 มิล10เมตรน้ำหนัก 0.50 กรัตไม่เอาเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพลอยมาจากสีลังกา3ชนิดเลยหมวดซีลอนไพลินซีลอนพิงค์แซฟไฟร์ก็มาจากศรีลังกาใช่ค่ะแหล่งที่บอกว่าเป็นยอดนิยมระดับโลกแล้วเหมืองนี้แบบพลอยราคาแพงมากใช่ค่ะค่ะเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็แซฟไฟร์ของที่นี่จะสวยมากใช่อันนี้จะเป็นการเรียนแบบกระจกสีที่วัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่สีเล่นเล่นแซฟไฟร์ได้หลายสีขึ้นเพราะว่าโอปอลของเราสวยค่ะเป็นออกแนวสีลุ้งด้วยค่ะถ้าเราหมุนนะคะหมุนไปรอบๆเนี่ยเล่นไฟดีมากโอ้โหมาเป็นแบบว่ามัลติคัลเลอร์สวยมากมากคุณผู้ชมแค่ได้แบบพลอยเนื้อแข็งอะพิงค์แซฟไฟร์อะส่วนมากเราจะเจอแต่เหมืองตอนนี้ก็จะเป็นเหมืองอื่นละ
แต่อันนี้คือได้พลอยสีนอนไปเยอะจริงๆแล้วคุณดูประกายของโอปอเม็ดย้อนเม็ดใหญ่นะคะม่วงมาเต็มเขียวมาเต็มประกายสีรุ้งสายรุ้งแห่งความหวานแต่ปกติแล้วโอปอเราจะไม่เจียนเหลี่ยมกันใช่หรือคะใช่ค่ะพอดีว่าก้อนนี้ค่ะมีความใสมากและสีก็ค่อนข้างสวยเราก็เลยกล้าที่จะเจียนเหลี่ยมออกมาแล้วก็ให้เป็นลักษณะคือมีความใหญ่มีความมีความนูนด้วยค่ะแล้วก็ตัดเหลี่ยมถ้าเกิดสีขุ่นกว่านี้เราก็จะเจียนเหลี่ยมเบี้ยอันนี้ต้องใสจริงใช่ค่ะต้องใสสะอาดจริงๆแล้วเจียยากใช่ค่ะกล้าที่จะเจียเหลี่ยมเจียยากมากเจียยากมากค่ะแล้วจำนวนก็ได้น้อยเพราะว่าค่อนข้างเปาะบางค่ะสวยจังเลยคุณผู้ชมลดมากไฟมาเต็มปกติแล้วพลอยโอปอลนะคะจะมีประมาณ3ระดับ3ชนิดด้วยกันไม่ใช่3ระดับ3ชนิด Precious Opal นะคะก็คือเป็นโอปอลที่มีค่าเขาจะสามารถส่องสว่างเป็นแสงสีรุ้งมีประกาย Pay Off Color นะคะก็คือ Precious Opal นะคะชนิดที่2ก็คือจะเป็น Fire Opal เป็นโอปอลไฟ3ก็คือโอปอลเนื้อทึบไปเลยนะคะพี่ยาค่ะนี่ค่ะนี่จัดเป็นไฟได้เลยค่ะเล่นไฟดีมากค่ะถ้าขยับยิ่งขยับได้ดีจะเห็นเขียวม่วงค่ะนะคะคุณผู้ชมพลิกไปพลิกมาก็จะเห็นแบบนี้เนี่ยมี pay off color แล้วแต่ละเม็ดก็จะเห็น pay off color ที่แตกต่างกันใช่ค่ะนะคะเวลาที่เราพลิกไปพลิกมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะอู้สวยมากเป็นสีรุ้งอันนี้เราไม่มีไฟสองที่เป็นไฟสีรุ้งนะคะไฟสตูดิโอของเราเป็นไฟขาวธรรมดานี่ค่ะค่าแรงก็ต้องแพงขึ้นถูกไหมคะพี่ยาวในการเจียเหลี่ยมด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนใหญ่มากเราจะตัดให้เป็นชิ้นของก้อนหนึ่งแล้วก็จะเจียได้เหลี่ยมได้สัดส่วนก็ต้องหลบคือตำหนิธรรมชาติของมันแล้ว 5,900 คุณผู้ชมดูการฝังนี่งาน 59,000 หรือเปล่าคะการฝังนะคะเป็นแนวโค้งของกระป๋องลงไปนี่คือมันติซาฟายมีบุษราคำซีลอนนะคะแล้วก็จะมีพิงค์ซาฟายซีลอนสีแบบชมพูสดใสแล้วดูไพลินซีลอนสีเข้มสวยหวานมากด้านข้างนะคะจะเป็นอเมทิสจากบราซิลสีเข้มฝังไร้หนามมาอีกใช่ค่ะไปจะดีมากสีจะสวยมากเลยค่ะสีม่วงน้ำเงินคือเป็นโทนที่ทำให้ปูปอก็โดดเด่นขึ้นข้าวแห้งแต่คุณแม่ตัวเรือนก็คือว่าเราจะไม่แปะแบนนะคะคือลักษณะเหมือนโดนัทโค้งมีความโค้งในการฝังคือฝังตามแนวโค้งแล้วฝังไร้หนามค่ะคือแบบสุดยอดเลยสุดยอดคืองานแบบสวยจริงๆคุณผู้ชมอินมากวันนี้ 5,900 บาทคุณได้ระดับนี้ค่ะนะคะเป็นพลอยเก่าเก็บแล้วเราเป็นโรงงานเจียเองส่งออกต่างประเทศเองค่ะวงนี้แบบคุ้มมากแล้วใส่มาเต็มนิ้ววงนี้เท่าไหร่นะคะเครดิตดอท 3,900 วงนี้ 5,900 นะคะช้อปปิ้งไปได้เลยผ่อนได้แต่ยังไม่มีส่วนลดนะคุณผู้ชมต้องซื้อ2วงถึงจะมีส่วนลดให้ครบ 6,000 บาทพี่ยาวชอบวงไหนมากที่สุดคะชอบวงโอปอลค่ะพลอยหายากด้วยค่ะชอบค่ะเพราะว่ากว่าจะเราจะได้ใส่ขนาดค่อนข้างจะยากเขามีความสวยงามถึงขนาดที่ได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งอัญมณีมีความเชื่อว่าการสวมใส่โอปอลนะคะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จนะคะเสริมสร้างความรักความปรารถนาแล้วก็สวมใส่มาเนี่ยจะเสริมสร้างความสำเร็จแหวนวงนี้น้ำหนักรวมกัน 5.22 กรัตนะคะจากราคาเต็ม 9,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 5,900 บาทรีบช้อปปิ้งกันได้ไอเทมต่อไปค่ะมีเสียงเรียกร้องอยากกลับมารับชมนะคะเป็น SSV Super Star Value ของเราในวันนี้ Super Starเป็นสร้อยข้อมือเงิน 925 ชุดทอง 18K ประดับด้วย London Blue Topaz น้ำหนักรวมกัน 15.62 กรัตราคาสินค้า 125,358 จากราคาเต็ม 12,400 บาทราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวเหลือแค่ 6,700 บาทตอนนี้สายเข้ามาถล่มทลายมากเลยค่ะพี่เราขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะค่ะคือสวยมากจริงๆนะคะการทำงานของเราก่อนเลยการคัดพลอยเราได้พอเห็นบอกว่าที่เราทำราคานี้ได้1เป็นพลอยเก่าเก็บใช่ค่ะ2คือนะคะเราสามารถซื้อปริมาณพลอยได้ทีละเยอะๆใช่ค่ะค่ะแล้วเราคัดยังไงบ้างคะคือการคัดพลอยแต่ละเม็ดนะคะเราก็ต้องใช้กล้องค่ะมีความขยายเป็นคือไมโครสโคปค่ะลักษณะกล้องก็คือเหมือนกับที่2เพชรเลยเราต้องดูเหลี่ยมดูตำหนิแล้วก็คือสีเนี่ยต้องเสมอกันเลยอันดับแรกแล้วก็ส่องภายในออกมาหน้านี่จะไม่ต้องไม่มีตำหนิแต่ด้านในที่เหลี่ยมเนี่ยก็คือว่าต้องมีการสะท้อนแสงเล่นไฟได้ดีเลยตีก้อนคัดก้อนทุกเม็ดทุกเม็ดแล้วเส้นนี้คุณผู้ชมจะได้รอนดอมดูโทแพสไปนะคะรวมกัน22เม็ดสามารถทำหัวแหวนได้22วง
คือได้ไปเต็มเส้นเลยเดี๋ยวจะพลิกให้ดูนะคะว่าคุณภาพรอยสีสดสม่ำเสมอเป็นลอนดอนบลูสีแบบเซาซีเป็นสีแบบน้ำทะเลลึกแล้วคุณภาพเดียวกันทั้งหมดนะคะคือแบบโหลักชัวรี่มากราคาหลักพันถ้าไม่ใช่โรงงานไม่ใช่พลอยเก่าเก็บทำราคานี้ไม่ได้จริงๆใช่ค่ะยังไงเส้นนี้นะคะหมื่นกว่าแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสวยจังเลยอ่ะราคาหลักพันเท่านั้นเองตอนนี้ราคาลอนดอนบลูในท้องตลาดเป็นยังไงบ้างคะพี่ราคาสูงมากเลยค่ะคือตอนนี้มันมีการเคลื่อนตัวของสินค้าตัววัตถุดิบอะค่ะมาตรการค่าแรงอะไรนี้มีการเคลื่อนตัวเลยไม่คงที่เลยและหายากการหายากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ราคาการผลิตแพงขึ้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโควิดอะพลอยน่าจะต้องถูกลงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือทุกอย่างแพงขึ้นใช่ค่ะนะคะความต้องการมีสูงขึ้นสูงแบบไม่น่าเชื่อเพราะว่าในตระกูลของบูโทแพสเนี่ยลอนดอนถือว่าเป็นพลอยที่ท็อปที่สุดแล้วนะคะราคาสูงสุดหายากที่สุดแล้วสังเกตได้เลยว่าขนาดช่องเราเนี่ยเป็นแบบช่องที่มีจิวเวลรี่หลากหลายแบรนด์ก็ยังไม่ค่อยเห็นเวนเดอร์ที่จะดำงานแบบลักษณะแบบนี้มาเสนอกันส่วนมากก็จะเป็นแหวนอ่ะอาจจะมีเม็ดนึงมี3เม็ดแต่อันนี้คุณผู้ชมให้ไปแบบคุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือยาวคู่ไม่ออกเลยใช่อนาคตด้านหลังนี่ก็คือไปทำสร้อยได้อีกนะคะตัดต่อค่ะสร้อยรอบเส้นพูดไม่ออกจริงๆผู้ชมนะคะสร้อยคองานฝีมือให้ไปลอนดอนบลูนะ89เมตรค่ะสร้อยข้อมืออีก22เมตรแล้วการคัดพลอยอ่ะ2ไอเทมนี้คือสีต้องแมทกันสต็อกพลอยเราต้องเยอะขนาดไหนเยอะมากต้องคัดทิ้งไปขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่คือสร้อยคอดูความสวยนะที่ใส่อยู่ที่คอเส้นนึงนะคะโชว์อยู่เส้นนึงไฟของพลอยโอ้โหแสบตามากค่ะเราขอแว่นกันแดดได้ไหมอันนี้ไฟในห้องส่งนี้ไม่เยอะเลยนะนี่ค่ะแสงพลอยเราเลยประหยัดมากสีสวยแล้วขับผิวมากความสะอาดอย่างที่บอกไปค่ะตีกล้องคัดในทุกเม็ดค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะคุณผู้ชมความแข็งแรงตัวเรือนค่ะรับรองได้เลยแล้วมูฟเมนต์ได้ใช่ค่ะนะคะต่อประกอบทุกข้อนะคะสำหรับเส้นนี้ถ้าเป็นสร้อยคอจะได้ลอนดอนบลูทัวร์แพทไปน้ำหนักรวมกันค่ะ 69.13 กรัตเดี๋ยวนะพี่ยาวอันนี้คือเม็ดเล็กก็ให้ด้วยเหรอคะค่ะใช่ค่ะคือให้ไปเต็มคอรอบเส้นเลยค่ะไม่มีที่จะเว้นเลยค่ะเว้นแต่ช่วงสั้นยาวที่เราต่อให้ด้านหลังแค่นั้นสามารถปรับระดับความยาวได้ใส่สั้นใส่ยาวได้หมดนะคะคุณผู้ชมสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะได้พลอยไปที่บอกไป 69.13 กรัตปรับความยาวได้ตั้งแต่46เซนครึ่งจนถึง53เซนครึ่งนะคะยังไงก็ฝากคอลเลคชั่นใหม่จากมูเซียเพอร์ไปด้วยคุณผู้ชมมีกล่องสวยๆให้ใช่ค่ะใส่เป็นซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ช่วงนี้ขอบคุณพี่ยาวมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ